ิญนักกีฬาและผู้ชมทุกท่านที่อยู่ในสนามการแข่งขันแห่งนี้โปรดยืนตรงแสดงความจงรักภักดีสวัสดีครับท่านผู้ชมครับทวิชั่นขอนำท่านผู้ชมมาชมการถ่ายทอดสดบอลโตโยต้าไทยลีกคู่20นาฬิกานะครับพีที่ประจวบเล่นที่3อ่าวสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของสมุทรปราการซิตี้วันนี้ในส่วนของผู้บรรยายก็จะมีคุณยิ่งรักรักสุวรรณและผมอัจฉพงษ์ศรีมารับหน้าที่เป็นผู้บรรยายครับเกมนัดที่25ของฤดูกาลนะครับพีที่ประจวบเจ้าบ้านอันดับ12ครับส่วนสมุทรปราการซิตี้ผู้มาเยือนอยู่ในอันดับที่5นะครับวันนี้มาเจอกันครับก็ไปดู11คนแรกของทั้ง2ทีมก่อนนะครับเจ้าบ้านพีทีประจวบเล่น 4-2-3-1 ครับประตูขวัญชัยสุขล้อมคู่เซนเตอร์อัดนานกับฟิลิปโปสยานะครับแบ็คขวาซิเกตมันโปเต้แบ็คซ้ายวิรุฒกายเยมกลางรับ2คนรัชพลนาวันโนกับวันเฉลิมยิ่งยงครับข้างบนศิโรจน์ฉัตรทองพานุวัฒน์จินตะมาวรินโยนะครับกองหน้าเป็นสุพจน์จดจำครับขณะที่สมุทรปราการครับมาในระบบ 3-4-3 ครับผู้รักษาประตูกำพลปฐมอากุล3เซ็นเตอร์แบ็กมีกฤตพรมบุญสารนะครับคิมพยองแลจักรพันธ์ไพรสุวรรณครับตรงกลางไล่จากซ้ายพิชาอุทรานพพลพลคำพิรดลฉ่ำรัศมีเจริญศักดิ์วงกรครับข้างบนนะครับเป็นอิปซันเมโลธีรพลเยาะเย้ยและชัยวัฒน์ศรีนาวงศ์ครับพีทีประจวบวันนี้เนี่ยภูริทัศน์จาริกนนท์ติดโทษแบนนะครับขณะที่ทางฝั่งของผู้มาเยือนนี่ก็มีสราวุธกัลยาณบัณฑิตกับบวรตาปาติดโทษแบนด้วยครับรัชพลกับพีระดลครับ2กัปตันทีมแต่ละฝ่ายผู้ตัดสินนำทีมด้วยคุณวิศเวศสังนครนะครับวันนี้ซึ่งเริ่มใช้กฎใหม่แล้วนะครับซึ่งดูว่าทุกสโมสรน่าจะติวนักเตะกันได้กันหมดแล้วนะครับครับว่าพอกฎใหม่แล้วมีอะไรบ้างทั้งการเปลี่ยนตัวทั้งการกำแพงเอ่ยครับหรือแม้แต่แฮนด์บอลของฝ่ายลุกนะครับที่จะเห็นกันชัดๆกันหน่อยแม้กระทั่งการเสี่ยงทายนะครับสามารถเลือกได้ว่าจะเล่นก่อนหรือว่าจะเลือกแดนครับนะครับผู้เล่นสำรองของพีทีประจวบครับชองฟิลิปเอนดี้นะฮะออกสตาร์ทบนมานั่งสำรองครับขณะที่สมุทรปราการวันนี้ก็มีอย่างภูมิพิงแก้วตาครับที่รอเป็นทีเด็ดเปลี่ยนลงไปนะครับชาวบ้านมี28คะแนนครับห่างโซนตกชั้น4คะแนนนะครับสำหรับ PT ประจวบเพิ่งจะปลดล็อกชนะ True Bangkok ในนัดที่แล้วนะครับหลังจากไม่ชนะ8เกมครับโค้ชวังธวัชชัยดำรงตระกูลปีที่แล้วพาทีมจบฤดูกาลอันดับที่6นะครับปีนี้อาจจะลุ้นเหนื่อยหน่อยในลีกแต่ว่าก็สร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโตโยต้าลีกครับเป็นครั้งแรกครับคือตอนแรกถ้าสุโขทัยชนะได้เนี่ยแซงประจวบนะครับแต่เมื่อสุโขทัยไม่ชนะแล้วก็ทำให้คะแนนประจวบก็ยังอยู่เหนือสุโขทัยอยู่ถ้าวันนี้เก็บ3แต้มได้โอกาสที่จะหลุดบ่วงที่ต้องดิ้นรนหรือว่าต้องเจอความกดดันในการหนีตกชั้นน่าจะเบาไปเยอะแล้วครับของทางพิธีประจวบส่วนผู้มาเยือนบอกว่าปีนี้อยู่รอดปลอดภัยแน่ๆแล้วครับครับเห็นว่าจะเลขตัวเดียวแค่ไหนเท่านั้นก็มี38คะแนนนะครับเท่ากับอันดับ4คือ True Bangkok United นะครับก็ต้องลุ้นให้จบท็อป4ให้ได้นะครับนัดที่แล้วก็เพิ่งปลดล็อกเหมือนกันครับบุกชนะไชน่านะครับ 3-2 หลังจากที่แพ้ติดต่อกันมา4นัดรวดนะครับเรียกว่าปลดล็อกกันมาทั้งคู่แหละครับทั้ง2ทีมหลังจากที่ฟอร์มไม่ค่อยดีในช่วงเลขที่2นะฮะ
แต่ว่าพีดีประจวบวันนี้เนี่ยนอกจาก2ผู้เล่นที่ติดทดแบนแล้วเนี่ยอลิสสลีโพวิชเนี่ยก็เจ็บเอ็นร้อยหวายไม่มีชื่อด้วยนะครับกองหลังตัวสำคัญของทีมเล็กแรกเสมอกันมา 1-1 ครับนะครับคู่นี้แล้วก็เจอกันในลีกสูงสุดเนี่ย3เกมนี่สมุทรปราการยังไม่เคยชนะนะครับเมื่อสักครู่เห็นพันวจินตะใช่ครับถึงกองหลังที่คว้าแชมป์กับชมบุรีอย่างคุณณัฐพรด้วยนะครับเล่นรุ่นเดียวกันพิรดลฉ่ำรัศมีครับหายเจ็บกลับมาแล้วแล้วก็มีชื่อติดทีมชาติไทยด้วยนะครับสมุทรปราการมีผู้เล่นติดทีมชาติไทย3คนครับวันนี้ออกสตาร์ทหมดเลยนะครับพิรดลฉ่ำรัศมีพิชัยอุทราแล้วก็เจริญศักดิ์วงกรผู้เสินที่คุณดีสุดนะครับก็เริ่มอยู่ในช่วงเคาดาวน์แล้วครับอันเจมจะเริ่มเกมเริ่มมาดูว่าคู่นี้3คะแนนจะเป็นของฝ่ายไหนหลังจากที่ชนะมาด้วยกันทั้งคู่เริ่มมาซิโรต6ชงเลยครับฟอร์มเริ่มมาดีขึ้นแต่ก็ยังไม่ดีพอที่จะทันขบวนนะครับของซิโรตคุริยามะก็สถานการณ์ของทีมก็ดีขึ้นนะครับช่วงก่อนหน้านี้ก็มีข่าวกดดันอยู่พอสมควรเหมือนกันมาคุมในลีก15นัดครับชนะไป5เสมอ1แล้วก็แพ้5นะครับเทศยะบุรียมะโค้ชของสมุทรปราการมันเฉลิมบอกของประจวบแล้วครับหัวข้ามมาซิเกตอ๋อไปขึ้นซ้ายที่วิริโปสิยานแล้วครับวันเฉลิมวิริโปสิยานอัดนันแล้วรัชพลเห็นซิเกะขยับทิ้งบอลยาวมาโดนดักไม่ได้แล้วครับดูบอลจังหวะ2ธีรพลเล่นกันกับนพพลฮิตเทรนผมสีทองมานะครับครับกำลังฮิตเลยครับในไทยลีกตอนนี้เจ้ากระพันเปิดยาวมาทางขวาไม่ทะลุครับโดนดักไม่ได้โดยวีรวุฒิหลุดออกข้างบอลทุ่มของสมุทรปราการบอลตั้งจักรพันธ์แล้วครับอยู่ยังแรงขึ้นจักรพันธ์กิตพรมนพพลจักรพันธ์ไปที่อิพยองแรงครับบอลซ้ายพิชาดึงจังหวะโอ้โหสิเกตเอาเป็นจังหวะพลวดของทางมอริโยอาครับจังหวะนี้มาดูธีรพลธีรพลเจอสิเกตเปิดเลียดมาพิชาเล่น 1-2 กันมาถึงขวาของอิปสันว่าติดบล็อกได้โดนนพพลก็ติดบล็อกเนี่ยครับติดธีรโดนไม่ได้อาบอของทางประจวบจะขึ้นมอริโยส่วนสั่นกับรัชพลอัดนันบอกขึ้นซ้ายวิรวุฒิพาลุยมาทิ้งที่ว่างให้สีโรดโฉบแล้วครับสีโรดย้อนมาให้วันเฉลิมสีโรดถึงรัชพลขวาเติมมาของซิเกตมอริโยยังพลิกไม่ได้หาชิงเงินใหม่มาริโยเห็นขยับเปิดมาบอสซิโรตว่าไปปล่อยให้ตรงเพลินก็หลุดออกหลังแล้วครับจังหวะที่เลี่ยมบอลเนี่ยได้เปรียบคิมยองแลแล้วนะครับครับไป
ปล่อยบอลแล้วก็ออกหลังครับไม่ได้รู้อะไรลูกนี้จักรพันธ์ขึ้นเกมของสมุทรปราการแล้วครับพีระดลกิตพรมเข้าในมาบอที่ชยาวัฒน์ชิงอิปสันมาล้ำครับธีรพลล้ำหน้าไปก่อนแล้วครับมีทงขึ้นก่อนแล้วนะครับธีรพลเยอะๆจังหวะถ้าดูเหลี่ยมนี้นี่ไม่น่าจะล้ำนะครับเพราะว่ามีมาลินโยยืนอยู่ตรงนั้นครับน่าเสียดายแทนสุภการนะครับหัวยาวของขวัญชัยติดตัวโคของพิชาลูกนี้อ่ะครับดูว่าราชพลยกเท้าสูงสปอร์ตต่อคือเก็บได้แต่เรียดมามอรินโญ่วนไปที่ฟิลิปโปซิยานแล้วครับซ้ายวิรวุฒิซิกเก็ตมาลินโญ่ก็เจอพิชาด่านแรกแล้วครับจาวานครองบอลพยายามหาช่องกันต่อฟิลิปโปซิยานวันเฉลิมมาที่รัชพลแล้วครับวันเฉลิมสายวิรวุฒิเติมครับจับยาวไปลูกนี้โอ้ผู้สินบอกว่าฟาวแล้วครับจังหวะเข้าเป็นลูกฟรีคิกน่าจะเป็นเจริญศักดิ์นะครับที่ไปเข้าตัดเกมฟาวเนี่ยเจริญศักดิ์ครับเอาขามาขวางไว้แล้วครับวิรวุฒิจะไปก็ไม่ได้โดนฟาวไปน่าจะเจ็บไปด้วยแต่ว่าก็น่าจะลุกขึ้นมาไหวแล้วครับวิรวุฒิกายเหยียมยังไหวนะครับลุกขึ้นมาเล่นต่อได้ครับวิรวุฒิฟรีคิกของเจ้าบ้านครับจะได้เปิดเข้ามาพานุวัฒน์นะครับวันนี้นี่มีโอกาสออกสตาร์ทเป็นตัวจริงด้วยพานุวัฒน์จินตะพานุวัฒน์เปิดโด่งไปลูกนี้บอลมันแรงนะครับไปถึงกำพลเลยครับขวาติดมือสบายจะว่าเปิดมันแรงไหมครับแล้วมันลึกไปด้วยครับกำพลก็คว้าไว้ได้ไม่ได้มีลุ้นอะไรในจังหวะนี้ของพีทีประจวบสมุทรปราการเริ่มเกมมาใหม่ครับขึ้นทางซ้ายที่กฤตพรมตักเข้าไปจะให้กับธีรพลแหละครับบอลมันแรงครับไม่ได้เจอพีทีประจวบนี่ตัดได้ที่อันนั้นครับขึ้นมาสีเกตสีเกตพาบอลลุยขึ้นมาเองสีเกตไปไม่ได้ครับยังย้อนกลับมาวันเฉลิมเปลี่ยนไปทางซ้ายเลยครับฟิลิปโปซิยานให้ไปรัชพลรัชพลออกซ้ายครับวีรวุฒิให้มาสุพศิโรจน์ครับจับบอลแล้วจะไปไม่ได้เจอเจริญศักดิ์ตัดได้เจริญศักดิ์ตัดเข้ามาสมุทรปราการจะคองบอลบุกเข้าใส่บ้างครับแต่ว่ายังเซตกันอยู่ตรงนั้นจักรพันธ์จะขึ้นมาจังหวะนี้อิปซันเมโลครับอิปซันแม่บอลเหมือนจะให้เพื่อนแล้วครับแต่ว่าไม่ทันกันวันเฉลิมจะหลอกพี่ชาไม่ได้ครับเป็นลูกทุ่มครับยังศูนย์ศูนย์ในช่วง10นาทีแรกนาทีแล้วได้ยิงประตูชัยนะครับสุพจน์จดจำจากปีที่แล้วเนี่ยใช้คู่หน้าพักการต่างชาติมาปีนี้
เอาไปมาโคสวางเจคู่นาไฮเลยนะครับครับสุขพลกับสีโรดบอลซ้ายวีรวุฒิสีโรดแปะคืนแล้วครับรัชพลอันนั้นหรือว่าสิเกตพื้นที่พอมีครับสิเกตข้างในทำทางแล้วเลือกลึกไปทางเสาสองจังหวะขึ้นของทางพนุวัฒน์จินตะครับเป็นคนที่ตัวเล็กที่สุดตรงนั้นแต่ว่าเป็นคนที่ได้โมงนะครับครับสีเกตเปิดไปแล้วก็พนุวัฒน์โมงนี่คอสเข้าไปครับเป็นพนุวัฒน์ได้โมงแล้วลูกนี้ก็ไม่ได้มีลุ้นอะไรแล้วครับเพราะว่าจังหวะโมงเนี่ยมันโหนไปแล้วครับบอลของทีมเยือนมาอิมยองแลยาวกันไปครับบอลของคิมยองแลคือด้วยศักยภาพของทีมทั้งคู่เนี่ยคะแนนไม่น่าจะห่างกันนี่นะครับครับพอดีช่วงของสุรการเป็นช่วงที่ขึ้นไปช่วงหนึ่งแล้วฉะนั้นพอจบเองไม่ได้ไหลขึ้นตามไปแล้วครับบอลทุ่มของทางทีมเยือนคิมยองแลทุ่มมาจะว่าไปแล้วนักเตะเกาหลีที่เปลี่ยนมาเนี่ยคิมแตยอนนี่จริงถ้ามีความสุขกันบ้านเราก็น่าจะดีกว่านะครับใช่ครับแฟนบอลก็พูดถึงกันเยอะนะครับการันการเสริมตัวในเลขที่2ของสมุทรปราการพีระดอนครับหรือว่าพิชาทำทางกันแล้วไปไม่ได้เจอมอรินโญ่บอลมอรินโญ่ก็บอลทุ่มของสุดปราการพิรุธทุ่มเองทุ่มให้พิชาพิชาฝากธีรพลมาที่อิบซันโดนดักได้ทีนี้มอรินโญ่มอรินโญ่ก็หลอกอิบซันไม่ได้เหมือนกันแล้วก็ได้ตอนมาริโอทำฟาวล์แล้วครับลูกฟรีคิกของทางสมุทรปราการบาซินเจอกันครับนี่ครับจังหวะของอิปซันเนี่ยเอาบอลไปได้นะครับเลยโดนขัดตรงข้อเท้าแล้วครับบอลซ้ายหรือว่าอิปซันพยายามพลิกฝากย้อนหลังพี่ชั้นนิดหนึ่งยังได้อยู่ครับบอลลงมาถึงพี่อดนไปขวาบ้างขวาคิมยองแลถึงเจริญศักดิ์จังหวะนพพลเชื่อใหม่ให้คิมลุยแล้วให้เจริญศักดิ์ยังเปิดไม่ได้แล้วครับนพพลโดนพนุวัฒน์บีบเจริญศักดิ์ลงมาตั้งถึงจักรพันธ์วนกันใหม่ครับกิตพรมสั้นๆกับพี่ชานพพลเปิดทะลุช่องมันลึกไปครับมากะท่าเจริญศักดิ์ควบเข้ามาช่วง12นาทีแรกก็ถือว่าโอกาสยิงประตูยังไม่มีกันเลยครับบอลต่อข้างหน้ากันยังไม่ได้ครับสมุทรปราการเองเนี่ยเกมนี้ก็ยังมีลุ้นรางวัลไทยสไตล์แบ็กอยู่นะครับครับยิงได้5ประตูไปแล้วครับคนไทยบุรีรัมย์เนี่ยหมดลุ้นไปแล้วนะครับพอครบ5นัดไปแล้วยิงไม่ถึงเลยว่าสมุทรปราการก็ต้องการ3ประตูจากคนไทยแหละครับถ้าทำได้นะครับรับไปเลย1ล้าน5แสนบาทคือสัปดาห์นี้ทำไม่ได้ก็จะทบต่อไป2ล้านเลยนะครับใช่ครับในอีก5สัปดาห์ต่อไปก็เป็น5นัดสุดท้ายแล้วครับถ้าไม่ได้ก็ว่ากันใหม่ปีหน้าไม่รู้จะมีรางวัลหรือเปล่านะฮะพอไม่ทบต่อไม่นะบอลยาวอ่ะลึกไปแล้วครับกำบลก็ใช้ขว้างเอาก็บอกว่ามันอัพเตอร์ช็อคจากการที่ไม่มีปฏิวัติในเกมรับของสุภการเองก็ส่งผลพอสมควรนะครับกับคะแนนที่ได้มาใหม่ในช่วงที่ไม่มีปฏิวัติอยู่บอข้ามของพิธีดลนิดเดียววีรวุฒิว่าทิศทางเนี่ยไปหาเจริญศักดิ์นะครับทีนี้อย่างส่วนไม่ได้ทีเดินมาพิธีดลลงมาตั้งที่จักรพันธ์แล้วครับบอของสมุทรปราการพิชากิตพรมบอกว่าไกลว่า3คนหลังไม่โดนกดดันเท่าไหร่นะครับครับก
ของทางสมุทรปราการที่เราสร้างข้อสังเกตว่าเป็นเด็กไทยทั้งนั้นมันมีคิมยองแลคนเดียวทางขวาเปิดมาอ่างวอของอิบสันถึงเจริญศักดิ์ให้อิบสันไม่ลูกนิดชัยวัฒน์เลยทำอะไรไม่ได้นั่นนะบอลไม่ถึงแล้วครับมารินโญ่โอ้โหพีระดลว่าเล่นเสี่ยงครับเหลืองพีระดลจังหวะนี้คือเสี่ยงตัวจะเจ็บด้วยครับคือจังหวะยังไม่น่าจะมีอะไรนะครับแต่ว่าพุ่งมาลูกนี้ก็ต้องเป็นใบเหลืองแล้วครับพุ่งมาไกลเลยครับถอนรากถอนโคนครับจังหวะของมารินโญ่แล้วดูพุ่งมาเสียบแบบนี้ชัดเจนครับใบเหลืองออกเร็วตั้งแต่15นาทีแรกเป็นพีระดลฉ่ำรัศมีนะครับช่วงที่เจ็บไปนี่ก็ผลงานของสมุทรปราการนี้นี่ก็แพ้ติดๆกันเลยนะครับ4เกมครับพันเฉลิมหนึ่งรัชพลแล้วครับมีพันวัตรลงมาเชื่อมพันนุวัตรฟิลิปโปสิยานเอาไปมาก็หนูว่าจะปักหลักในพื้นที่คู่เซ็นเตอร์ไปแล้วนะครับจากกลางรับของฟิลิปโอซิยานเนี่ยวันเฉลิมไอ้ซ้ายรัชพลสายก้อยลูกนี้สิโรจน์เจริญศักดิ์ถึงก่อนครับเตะอัดเอาทุ่มได้ด้วยมีชื่อติดทีมชาติไทยด้วยนะครับเจริญศักดิ์วงกร33คนขอทุ่มมาพีระดลหลายต่ออาครับกิจพรมกิจพรมมาถึงพิชาพิชาสะดุดก็เลยเสร็จซิเกตแล้วครับเกตมาริโยมาริโยไปได้แต่ว่าสวนของประจวบเอาครับลุกช่องมาให้กับพานุวัฒน์โอ้บอลนี้เข้าไม่ถึงครับมันจะเล่นมาของสมุทรปราการก็เสียบอลออกข้างไปครับจังหวะยังผิดพลาดกันอยู่ทั้ง2ทีมนะครับเกมยังไม่ต่อเนื่องวิรวุฒิได้ทุ่มเล่นกับวันเฉลิมครับวันเฉลิมพลิกเล่นเองมาอัดนานรัชพลเล่นกันอยู่ตรงนั้นครับกับอัดนานออกมาสีเกตสีเกตให้ขึ้นข้างบนแล้วครับจะให้กับสุพจน์นะครับโดนโมงดักออกข้างไปก่อนกริดพรมครับบอลทุ่มมาที่มารินโญ่ครับมารินโญ่จะหลบลูกนี้แต่ว่าพิชานี่โดนจับฟ้าก่อนครับน่าจะเป็นแฮนด์บอลแล้วครับเป็นลูกฟรีคิกของพิธีประจวบเจ้าบ้านดูจังหวะของมารินโญ่ครับบอลเนี่ยโดนแขนนะครับครับคือพิชาเนี่ยบอกว่าเอ้ยกฎใหม่เนี่ยเอามือค้ำเนี่ยไม่แฮนด์บอลแต่ลูกเนี้ยไม่ได้ค้ำ ครับลูกฟรีคิกมารินโญ่จะเปิดนะครับเปิดโค้งมาลูกนิดกับพงก็คว้าไว้ได้อย่างนิ่งแล้วครับสุพจน์ไม่ยอมให้ออกโดนเหลืองด้านครับสุพจน์จังหวะอย่างนี้คือพอไปดึงกำพลในกำพลรถกลางเหมือนสอกขึ้นมานะครับอารมณ์ชั่ววูบแหละครับก็ไม่มีอะไรครับจังหวะเปิดของมาริโอนี่โถมเข้ามาในซีโร่แต่ไม่ถึงนะครับสุพจน์ก็ไปกันไว้ไม่ให้กำพลเปิดเร็วนี่ฮะจังหวะไปตันกันอยู่ตรงนั้นนี่แหมมียกแขนขึ้นมาดีไม่สับนะถ้าสับก็ใบแดงแล้วครับโอ้โหจังหวะนี้มารินโญ่หลุดเท้าตรงสวนอิบสันนี่ก็จับบอลแรกไม่ดีฝั่งแดนกลางชิงจังหวะกันครับพอดูว่าจังหวะไปของซิเกตให้มันเฉลิมลึกไปแล้วครับลึกเกินไปแล้วสมุทรปราการเป็นตัวแดนกลางเป็นพื้นที่ที่ชิงจังหวะกันนะครับว่าใครจะสร้างโอกาสความได้เปรียบมากกว่ากันกิจพรมจะเรียดมาวันนี้อิบสันเจออัดนันมาดักเอาอัดนันได้ฝ่าวก็ชัยวัฒน์ครับที่โดน
ดักแล้วก็เซฟฟาวให้กับอัดนันบอลตัดได้นะครับอัดนันจะพาบอลขึ้นไปเองโดนชัยวัฒน์เข้ามาผลักพอดวงมาโดนดักก็ได้โดยกิจพรมมาเข้าทางพนุวัฒน์ดีมาใหม่ดูว่าเหลี่ยมนิมลิโยเอาลงมือได้เนี่ยเป็นคนที่คลองบอลได้เพียงแต่ว่าถาตัวเชื่อมได้ไม่เร็วพอนะครับพีระดลย้อนมาพิชาตให้จักรพันธ์เล่นจักรพันธ์วางแล้วครับเจริญศักดิ์จังหวะนี้พีระวุฒิไม่ทันแล้วเจริญศักดิ์เอาบอลลงพื้นได้โยกเข้าในโยกแล้วบรรจงมาถึงยิบสั้นแล้วออกมาให้กับชัยวัฒน์ศรีนาวงชัยวัฒน์เปิดมาใหม่โดนเคลียร์ได้วันเฉลิมเริ่มทำงานแล้วครับริมเส้นของทางสมุทรปราการได้ทุ่มนะครับพิชาจะทุ่มทุ่มมาอิบสันอ๋อขอไปพีระพลนะครับคลองบอลไปแล้วก็ไปฝาเอาผู้สินเป่าไม่เป่าปล่อยนะครับพันชัยเล่นยี่สิบนาทีผ่านยัง0-0พันชัยเปิดปลิ้นหลุดออกข้างไปเองเสียทุ่มให้กับสมุทรปราการล่ะครับออกบอลไม่ดีครับขวัญชัยทัตยะต้องให้ล่ามช่วยบอกแล้วครับปรับเทคนิคกันสักหน่อยเกมถือว่ายังไม่ประติดประต่อกันครับกิจพรมหนีได้ถึงพิชาอาคาข้อสวยอาจังหวะนี้อิบสันข้างในรอแล้วแถว2เลือกตัวบนโอ้โหพีระพลยังได้อยู่เจริญศักดิ์เก็บได้ครับเจริญศักดิ์เปิดหน่อยติดบล็อกของวิลาวุฒิได้แค่บอลหลุดออกหลังอย่างนี้ครับลูกเตะมุมนะครับของสมุทรปราการดูบอลที่เหนือความคาดหมายของทางสมุทรปราการมีเยอะกว่านะครับจะให้ว่าชิงกันเนี่ยเลือกแต่มุมลูกแรกในเกมนี้นะครับเป็นกิจพรมที่จะให้เปิดนะครับลูกแต่มุมของทีมเยือนเปิดด้วยเท้าซ้ายแล้วครับมุมนี้ก็เลยต้องมาทำหน้าที่เปิดบอโค้งมาทงขึ้นแล้วครับว่ามีล้ำหน้าแล้วเป็นลูกฟรีคิกของประจวบดูครับจังหวะคือทงขึ้นเปิดมาแล้วครับนั่นคือเป็นเพื่อนของทางฝั่งฝ่ายรุกเนี่ยไปล้ำหน้าอยู่แล้วครับนพพลพอของสุภาการครับดูว่าชัยวัฒน์ที่เจริญศักดิ์ย้อนมาคิมยองแล่ก็ขึ้นเกมเริ่มที่จะไหลลื่นนะครับจังหวะบอลของทางสมุทรปราการกิจพรมพีระดลชักกะพันคิมพยองแลคิมเล่นกับนพพลแล้วครับพีระดลวางข้ามหาเจริญศักดิ์ติดวิรวุฒิจังหวะสองพีระพลเก็บไม่อยู่ธีรวุฒิวางยาวมาไม่มีใครครับมาเข้าทางของจักรพันธ์เดินเกมต่อพอถึงอีบสั้นไหลมาไปมา
เสาแรกชัยวัฒน์โดนแย่ไม่ได้ครับโดยวิทโปซิยานได้ไหมจิรศักดิ์ดักได้เอาได้ซ้ายปั่นลูกติดบล็อกอัดนันหลุดออกข้างบ่อทุ่มของสมุทรปราการมาเริ่มที่จะมาเป็นระลอกแล้วนะครับทีมเยือนจักรพันธ์คืนคิมยองแลคิมปล่อยเจริญศักดิ์นพพลเชื่อมกันใหม่แล้วครับพีระดลยิบสั้นทางขวาอ่ะครับดูบอลที่คิมที่ธีรพลได้ครองบอลแต่ว่าก็เจาะไม่ง่ายเหมือนกันครับฝั่งเจ้าบ้านเองแพ็คกันนั่นที่หน้ากรอบเขตโทษตัวเองนี่กักแล้วอ่ะครับจังหวะนี้ของทางสุพจน์แล้วไปฟาวโอ้โหไปจับบอลแรกไม่ดีกำลังจะได้สวนสุพจน์ครับจับยาวเลยโดนดักไว้ได้ทำให้เจ้าวะที่พอจะมีนาทีทองก็เลยหลุดลอยไปแล้วครับแล้วไปดึงด้วยนะครับดีเนี่ยไม่โดนใบเหลืองครับดูครับจังหวะจะสวนขึ้นไปแล้วครับแล้วเนี่ยไปกระชากกริดพรมเลยครับโอ้เกือบเก็บได้แต่ว่าก็ยังไปไม่ได้ครับสุพจน์พิชาเคาะมาให้กับทางอิบสันอิบสันหลอกได้เอาออกเสียได้ทีนี้เหลือเปิดครับถึงแล้วแต่ว่าชัยวัฒน์เบาเกินไปยังไม่ผ่านมือขวัญชัยแล้วครับยังศูนย์ศูนย์ถือว่ามีโอกาสที่จะลุ้นประตูเหมือนกันนะครับลูกนี้จังหวะดึงบอลหลบสวยครับของอิบสันให้มาเสาแรกครับเข้ายิงแต่ว่าบอลมันเบาไปครับลูกนี้ชัยวัฒน์ผ่านฟิเกตมาได้นะครับให้ไปเสาแรกนะแล้วลูกนี้ตวัดยิงเนี่ยมันโดนเหมือนโดนไม่แรงแล้วครับบอลไม่มีน้ำหนักตัดมาก็เป็นสมุทรปราการได้ฟาวนะครับบอลเปิดมาลุ้นไปติดฟิลิปโปซิยานแล้วแถว2อิบสันงัดยกมาตามเล่นได้ครับเจอไล่โดยมาลินโยต้องมาช่วยซิเกตแล้วมาลินโยซิเกตพาหนีมาโดนจิ้มทิ้งบ่อทุ่มของพีทีประจวบแล้วครับจังหวะที่ฟาวก่อนหน้าโน้นนะครับของทางสุพจน์ที่กิจพรมร้องว่าน่าจะให้เหลืองแก่สุพจน์ได้ครับใบเหลืองนะครับเป็นใบเหลืองของสุพจน์จดจำครับใบเหลืองแรกของฝั่งเจ้าบ้านครับฟิลิปโปซิยานรัชพลอัดนั้นขยับขึ้นมาสูงแล้วเปิดยาวมาลูกนี้พิชาวันนี้ดวงกับมอรินโญ่โดนมอรินโญ่กดไปเลยนะครับบอลทุ่มของพิธีประจวบโดยซีเกตแล้วครับทุ่มให้มอรินโญ่โชว์มาเล่นติดพีระดลแล้วอิบสันเก็บได้อิบสันให้ไม่ถึงแล้วก็ติดรัชพลรัชพลก็โดนชัยวัฒน์เข้าด้านหลังชัยวัฒน์ฟาวเป็นลูกฟรีคิกของพีทีประจวบจังหวะเข้าไปแย่งบอลจากรัชพลแล้วครับไปเข้าข้างหลังครับผลักด้วยครับเป็นกุนซือที่มาดนิ่งที่สุดคนหนึ่งเลยนะครับโค้ชวังทัพชัยดำรงตระกูลไม่ค่อยที่จะโวยวายอะไรครับมาลินโยจะเปิดแล้วครับไปคนละเหลี่ยมเลยลูกนี้ตั้งมาได้ตั้งมาก็ติดกิจพรมแล้วมาดูว่าเจริญศักดิ์ยังสวนไม่ได้ครับว่าโดนวีรวุฒิถือว่าวันนี้รักษาหน้าที่เลยนะครับไปสมาธิเติมได้เพราะโดนเจริญศักดิ์ค้ำอยู่เอาชัวร์แล้วครับเตะออกไปก่อนคือเหมือนกับว่าฝั่งสุภการในถนัดขวานะครับครับ
จักรพันธ์ที่กิจพรมไหลต่อครับดูบอลที่พิชาธีรดลธีรดลย้อนหลังไปจักรพันธ์ข้างในมาธีรพลเล่นกับชยวัฒน์ตรงนี้ผู้สินไม่ว่าไม่ว่าอย่างนี้จอวันเฉลิมว่าสุพจน์ใจร้อนเกินไปแล้วครับลูกนี้นี่ต้องว่ากลางมุ้งรอเลยนะครับเนี่ยจังหวะวิ่งมานี่เจอธงล้ำหน้าขึ้นก่อนแล้วครับกิตพรมเล่นกับอีฟซันนะครับพิยดลจอดมานพพลผลเบิ้ลไปลูกนี้บอลมันแรงไปแล้วครับโดนดักได้รัชพลให้มาพานุวัฒน์พานุวัฒน์ช้าครับเจอพีระดนโบกแล้วไปถึงจักรพันธ์คืนย้อนหลังไปเลิกกันที่กำพลเลยครับไปตั้งกันใหม่ที่กำพลกำพลออกทางขวามาลูกนี้กิมพยองแลยังได้ครับโมงคืนให้กับจักรพันธ์พยองแลนพพลค่อยๆต่อบอลกันเลยครับนพพลก็เลี้ยงมาขึ้นทางซ้ายบ้างครับออกมากริดพรมให้เป็นนพพลแล้วครับจักรพันธ์ให้มาจังหวะนี้จะทำชิงกันถึงชยวัฒน์ครับออกขวาเจริญศักดิ์เจริญศักดิ์ลากจีเข้ามาเปิดลูกนี้โมงไม่ถึงบอลถึงขวัญชัยแล้วตัวซ้ำไม่มีครับขวัญชัยออกมาตะคุบได้ทันบอลทางขวาของประการดูอุบ้าอับมาต่อกิจพรมดักได้ดักแล้วมาเร็วนะครับข้างในรอแล้วแต่บอลมันลึกไปครับกิจพรมธีรพลเนี่ยมารอที่เข้าฮอสอยู่แล้วประจบออกเร็วแต่ยังไปเร็วไม่ได้ครับวิรวุฒิเจอไล่ดักอยู่ย้อนหลังมาตั้งที่ขันชัยใหม่ขันชัยสั้นๆวันเฉลิมช่วงเวลาของไปที่ประจวบฝ่ายคล้องบอลบ้างครับพนุวัฒน์วีรวุฒิจะว่าไปแล้วทางซ้ายสีโรดก็ยังไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่นะครับครับบอกข้ามมาขวาพิชาดักไว้ได้ดักก่อนนิดดักหลอกมอริโยโอ้โหมอริโยชวดว่าพรวดมาเสร็จพิชาแล้วครับพิชาวางแมนแมนกับชัยวัฒน์ก็รู้สึกว่าไม่ฟาวไม่จะเปิดปุ่มของวันเฉลิมเดินหน่อยสิเกตทิ้งที่ว่างไม่ทะลุครับไอติดกิจพรมนพพลพีระดลถึงธีรพลครองบอลไม่ได้สิวันเฉลิมแล้วครับก็ยังสวนไม่ได้ครับสมุทรปราการเป็นช่วงเวลาของพิธีประจบฝ่ายได้ขึ้นเกมบ้างสิเกตช้าไปแล้วครับเป็นนพพลที่เข้าช้าฟาวใส่สิเกตลูกฟรีคิกของพีทีประจวบพุ่งเสียบเข้ามานี่บอลไปแล้วครับไปโดนเท้าของซีเกตนะครับมาลินโยจะเปิดแล้วครับเปิดโค้งมากำพลออกมาขวาได้ครับขวาแล้วออกเร็วเลือกทางขวานะกำพลมีจะเลินศักดิ์มาแล้ว2ข้างในมาแล้วดูว่าน้ำหนักติดบล็อกวีรวุฒิทีนี้จะย้อนดีครับสิโรจน์สิโรจน์ฝากเข้ามาพันเฉลิมแทงต่อพันธุวัฒน์สิโรจน์ทำทางแล้วเลือกไปซ้ายที่วีรวุฒิครับวีรวุฒิเปิดเร็วไม่ได้แล้วครับโดนบังทางแล้วเดี๋ยวพอหลายจังหวะสมุทรการก็หลังจากที่กำลังจะขึ้นเกมก็ลงมาแพ็กกันได้ทันแล้วพันธุวัฒน์เปลี่ยนมาหาเมาลินโยได้ซ้ายซัดไกลเลยบอลลูกนี้แล้วก็ยังไม่เข้ากรอบแล้วครับถือเป็นโอกาสยิงครั้งแรกในเกมนี้ของพีดีประจวบเลยนะครับแล้วก็ใกล้เคียงมากครับลูกยิงไกลของเมาลินโยระยะค่อนข้างไกลนะครับแต่ว่ายิงลูกนี้นี่ก็ถือว่าได้ลุ้นเลยแหละครับบอลเนี่ยไม่มีใครเข้าครับเข้าซ้ายได้ยิงเนี่ยเพราะบอลมันเหินข้ามคานไปนิดเดียวครับ
อ้าวแต่ว่าตอนนี้วีรวุฒิเจ็บนะครับบริเวณข้อเท้าแหละครับคือช่วงต้นเกมเนี่ยถูกเสียบแล้วก็มีเหมือนอาการเจ็บอยู่แล้วตอนนี้นี่ก็เจ็บอีกแล้วโอ้โหดูว่าเจ้าของตำแหน่งเดิมอย่างอดุลนะครับครับถ้าลงมาแล้วต้องมาดวลกับความคล่องตัวของเจริญศักดิ์จะเอาอยู่หรือไม่อดุลมือสมานนะครับวอร์มอยู่สมภพดินวงครับเพื่อเล่นในแนวรับมาอยู่ช่วงแรกๆก็ไม่ค่อยได้ลงนะครับจากชลบุรีมาอยู่ที่นี่ทางสโมสรเองก็ขืนใช้ดาวรุ่งอยู่ 2-3 เกมไงว่าไปต่อไม่ไหวแล้วครับต้องมาใช้กำพลซึ่งน่าจะปรับตัวได้แล้วลุกขึ้นมาได้แล้วแต่ว่าจะไหวขนาดไหนครับวีรวุฒิต้องดวลกันกับเจริญศักดิ์แบบเหนื่อยแล้วครับแฟนเพิ่งจะมาก็มีนะครับวันนี้ฟุตบอลเนี่ยก็มีกองเชียร์ที่สวยน่ารักเยอะนะครับเกมเดินต่อพีระดลทางขวาคิมยองแล่ไอ้เจริญศักดิ์เล่นพีระดลสั้นๆกับคิมเปิดยาวมาแม่นอาชยวัฒน์ได้แล้วให้มาถึงหน้าแต่ล้ำหน้ากับธีรพลโอ้ดูจังหวะที่เขาวิ่งเบียดกันกับพิโรศิยานอาจจะเหลื่อมอยู่แล้วครับธงผู้ช่วยขึ้นคือเหลื่อมไปก่อนนิดเดียวแล้วครับบอลให้มานี่นะครับทำจังหวะปื๊ดนิดเดียวแล้วครับสิบนาทีสุดท้ายของครึ่งแรกหมอยาวมาจังหวะ2ครับไปติดคิมพอสวนมากับอนันต์ดักไว้ได้ซิเกตลงมาที่ชาซิเกตทุ่มไปให้อนันต์อนันต์กลับมาซิเกตครับจะล้อเส้นขึ้นทางขวาให้วางข้ามไปลูกนี้บอลมันแรงไปครับโอ้สุพจน์เอาไม่ได้แต่ว่าจังหวะเคลียร์ยังอยู่ตรงนั้นครับหวดขึ้นมาทีเดียวอัดนันโมงตรงกลางเป็นรบพลครับได้มาพีระดลไม่ถึงมาริโย่ในลงมาแย่งบอลได้มาริโย่ยังเล่นเองครับทางซ้ายมีให้ออกไปวีรวุฒิวีรวุฒิให้มามาริโย่ครับมาริโย่จะลุยโดนกระแทกข้างหลังฟาวล์แล้วครับเป็นฟรีคิกของพีทีประจวบครับชยาวัฒน์เนี่ยลงไปช่วยเกมรับแต่ว่าไปฟาวนะครับจังหวะกำลังจะลุยขึ้นไปของมาริโย่ไปเกี่ยวขาไว้ล่ะครับเข้าข้างหลังด้วยฟรีคิกระยะที่ลุ้นได้เลยนะครับของพีทีประจวบอยู่ที่ว่าจะเล่นสูตรไหนยังไงเท่านั้นเองครับกำพลต้องสั่งกำแพงครับถือเป็นระยะอันตรายเรียกกำแพงตั้งกำแพงกันอยู่ครับกำแพง4คนครับของ3คน4คนครับพานุวัฒน์จินตะนะครับจะมีโอกาสลองลุ้นดูจากฟรีคิกสมัยฮอตๆนี่ก็ถือว่าเป็นจอมฟรีคิกคนนึงเลยครับพานุวัฒน์จินตะพานุวัฒน์ยิงลูกนี้ติดกำแพงติดกำแพงบอลอยู่ตรงนั้นวันเฉลิมมงอัดนานแดะอีกทีนึงไปรัชพลทงขึ้นแล้วครับล้ำหน้าไปก่อนแล้วครับโอ้ลูกนี้ยืนกันอยู่2คนตรงนั้นแหละครับล้ำชัดเจนครับรัชพลแล้วคิมจองเลมีอาการเจ็บด้วยนะครับบริเวณศีรษะบริเวณใบหน้านั่นแหละครับอาจจะมึนๆไม่รู้ไปโดนจังหวะไหนยังไง
ว่าบอลกลับมาเล่นต่อได้แล้วครับสมุทรปราการค่อยๆเซตบอลขึ้นไปจักรพันธ์ครับพยองแลขึ้นทางขวานะครับให้กับเจริญศักดิ์ให้เข้ามาชยาวัฒน์จะเบิ้ลต่อธีรพลยังได้แต่ออกไปให้กับเจริญศักดิ์เจริญศักดิ์มาถึงทันแล้วครับมีโอกาสได้เปิดโด่งมาบอลติดมาริโญ่พักอกโอ้โหแล้วเคลียร์เลยครับเคลียร์ทีเดียวแต่ว่าบอลมันยังอยู่หน้าประตูยังไงสุดท้ายโบ่งออกมาเป็นซิโรดครับความใหญ่ของซิโรดลูกนี้โดนทางด้านของนพพลเนี่ยเข้าไปอัดเป็นจังหวะฟาวของนพพลบอลนี่หวดเต็มๆเลยครับมาตัดกลับมาก็เป็นบอลทุ่มของสมุทรปราการยองแลเลือกให้กับชัยวัฒน์นะครับชัยวัฒน์เอาบอลลงพลิกได้ครับไม่มีใครเข้าทำชิงกับธีรพลครับธีรพลไปอัดนันเนี่ยมาดักอยู่แล้วอัดนันตัดได้จะสวนดีดไซก้อยขึ้นมาไม่ดีครับพยองแลมาให้กับนพพลเอาแล้วเสียบอลให้กับพานุวัฒน์ครับพานุวัฒน์จะให้ลูกนี้บอลไม่ได้แล้วครับกำลังจะสวนเร็วแล้วครับจะให้ที่สุพจน์ผมว่าออกบอลไปแล้วโดนเข้าช้าเนี่ยครับพานุวัฒน์ผู้สินให้เห็นว่าไม่ได้เปรียบให้ทางประจวบได้ลูกฟรีคิกนะครับนพพลแล้วพีระดลครับยิงมาเข้าช้าจังหวะนี้จังหวะบอลของพานุวัฒน์ออกไปแล้วนะครับเข็มเดินต่อ5นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกซิเกตที่จ่ายลูกนี้ให้กับทางมาลินโญ่ย้อนมาฟิลิปโซยานมาริโอขอย้อนใหม่ย้อนก่อนยังไม่มีช่องแล้วครับว่าการเคลื่อนที่ของทางสุภการทำได้เป็นมวลก้อนดีเลยนะครับไม่เปิดช่องง่ายๆสุกฤทธิ์พรมมาจังหวะหนีของทางอิปซันเสียบอลให้กับพันเฉลิมพานุวัฒน์เล็งแล้วครับตากโค้งไปทางเสาสองสี่รอดคือลูกนี้ไม่โดนบอลบอลหลุดมาถึงเจริญศักดิ์ทิ้งข้างหน้ามีครับธีรพลขึ้นมาเจริญศักดิ์ยาวไปแล้วจะเจ็บหรือไม่ลูกนี้จังหวะสวนมาไหลไม่ทะลุครับจังหวะไหลจะสวนเร็วของทางซิเกตทีนี้ตัวการวางสวนมาบ้างยาวไปเหมือนกันพอเร่งแล้วขาดความแน่นอนนะครับวันเฉลิมพนุวัฒน์มาที่ฟิลิปโปซิยานลงพื้นอาก็สุดโอ้เจอนพพลก็เป็นเขาไปจักรพันธ์ครับจักรพันธ์ไปพรวดโอ้โหเพื่อจังหวะนี้เสียท่าเลยครับจังหวะบอลที่สุพจน์เนี่ยไม่น่าที่จะมีจังหวะที่หาทางยิงได้แล้วแต่ว่าจักรพันธ์โอ้โหนี่ครับที่จังหวะของสุพจน์ก็เหมือนจะไม่น่าจะทันแล้วนะครับจะไปเอาบอลมาเล่นแต่ว่าโดนเสียบครับบอลวางยาวข้ามไปนะครับเนี่ยม่วงไม่ถึงสุพจน์บอลแรกเหมือนจะไม่ดีแล้วแต่ว่าจักรพันธ์เนี่ยพุ่งมาเสียบบอลเหมือนจะล้นแล้วครับแต่ว่านี่หงายปุ่มสตาร์ทพุ่งเข้ามาเสียบเลยครับจักรพันธ์เนี่ยตรงนี้ครับโอ้โหตรงนี้มันชัดเจนครับในกรอบเขตโทษไม่ได้เด็ดขาดแบบนี้โอ้โหหาโอกาสของทางพีทีประจวบมาในท้ายครึ่งแรกและเจ็บด้วยครับสุพจน์ยังลุกไม่ขึ้นเพราะข้อเท้าขวาจะลงพื้นเนี่ยดูเหมือนจะมีจังหวะเหมือนจะไปกระตุกนะครับคือพื้นที่ต้องห้ามนะครับที่การที่เข้าไปเล่นลักษณะแบบนี้ยากมอริโญ่นะครับที่รับหน้าที่มือสังหารอ
อกาสยิงเนี่ยถือว่าน้อยกันทั้งคู่นะครับแต่ว่ามามีจุดโทษซึ่งอาจจะเป็นสกอร์แรกของเกมนี้ฤดูกาลที่แล้วเล่นสนามนี้นี่ PT ประจวบเนี่ยเอาชนะไป 2-0 นะครับในสมัยที่สมุทรปราการยังใช้ชื่อว่าพัทยายูไนเต็ดเพิ่งจะเลื่อนชั้นมาในฤดูกาลที่แล้วแหละครับเพิ่งเจอกันในลีกสูงสุดเป็นครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วลุ้นแล้วครับถ้าเกมเดินต่อมือสังหารอย่างมาลินโญ่ดวงกำพลเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างก่อนจะทดเวลาในครึ่งแรกท่านประธานก็ลุ้นแหละครับครับมาลินโญ ถ้าทำได้ก็ครึ่งแรกถือความได้เปรียบเลยนะครับการที่จะวางแท็กติกมาเล่นในครึ่งหลังครับดูว่ามอรินโญ่ด้วยเท้าซ้ายกับกำพลโอ้โหนิ่งมากลูกนี้ว่านิ่งนิ่งเลยครับครับโอ้โหต้องบอกว่ายิงลูกนี้นี่นิ่งจริงๆครับมอรินโญ่ทำประตูให้กับพีทีประจวบออกนำ 1-0 นะครับนาทีที่45ครับลูกโทษที่จุดโทษนะครับเป็นประตูที่2ของมาริโน่ในฤดูกาลนี้ด้วยครับหลังจากที่ย้ายมาร่วมทีมในเลขที่2แม่แฟนบอลตัวน้อยนี่สะใจเลยถอดเสื้อโบกเลยฮะกองเชียร์ต่อพิฆาตครับได้เฮกันแล้วครับเกมค่อนข้างอึดอัดครับแต่ว่ามาได้จุดโทษแล้วก็ไม่พลาดครับมาริโน่ซัดเข้าไปจังหวะการยิงของมาริโน่ครับถือว่ายิงได้นิ่งมากครับยิงดีด้วยครับบอลแทบจะเบียดเสาเข้าไปเลยกำพลไปผิดทางนะครับต้องบอกว่ายิงอย่างเยือกเย็นครับเป็นประตูแรกในเกมนี้ครับเจ้าบ้านได้ประตูขึ้นนำ 1-0 มาเล่นกันต่อครับในช่วงทดเวลาของครึ่งแรกแล้วครับเพราะว่ายิงได้เนี่ยนาที45เลยครับสมุทรปราการจะลุยขึ้นมาในทด2นาทีนะครับครึ่งแรกพีระดลตัดได้ออกขวาเจริญศักดิ์จะเปิดยังไม่เปิดให้มาชัยวัฒน์ครับชัยวัฒน์ออกแววบอลด้านข้างผ่านเข้ามาติดบล็อกเป็นลูกเตะมุมของสมุทรปราการน่าจะเป็นจังหวะลุ้นจังหวะสุดท้ายในครึ่งแรกแหละครับพอทดเวลานะกำลังจะครบ2นาทีแล้วครับกฤตพรมเป็นคนเปิดเตะมุมเปิดเสาแรกครับบอลปล่อยมาลูกนี้โดนผู้เล่นของพีดีประจวบออกได้เตะมุมอีกครั้งหนึ่งของสมุทรปราการ2จังหวะติดกันครับกิตผมเปิดคราวนี้เปิดโด่งมาเสาไกลบอลขวัญชัยทุบออกไปเปลี่ยนฝั่งครับเตะมุม3ครั้งติดกันแล้วครับฝั่งนี้นี่เป็นจักรพันธ์ครับจักรพันธ์เปิดคราวนี้เปิดโด่งไปเสา2ขึ้นโบกมาหน้าประตูอันนั้นเคลียร์อยู่นั้นโบกอีกทีมาลินโญ่นี่ของบอลได้ครับแล้วผู้ตัดสินเป่าฟาวล์แล้วครับน่าจะจบเกมไปด้วยแอคชั่นนี้เลยนะครับก็เป็นทางด้านพีทีประจวบนะครับที่นำอยู่1ประตูต่อ0ครับได้จากลูกโทษที่จุดโทษของมาลินโญ่ในนาทีที่45นะครับเดี๋ยวเราไปพักกัน15นาทีครับแล้วกลับมาชมการแข่งขันในครึ่งเวลาหลัง
ท่านผู้ชมครับเขาชมมาที่3อ่าวสเตเดียมกันอีกครั้งมาชมเกมในครึ่งหลังครับระหว่างพีทีประจวบกับสมุทรปราการซิตี้ในครึ่งแรกเป็นเจ้าบ้านที่ได้ประตูขึ้นนำไปก่อนนะครับนำอยู่ 1-0 นะครับจากลูกโทษที่จุดโทษของมอริโญ่ในนาที45ครับยังไม่มีรายงานการเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับของทั้ง2ทีมครับหมอทุ่มของทางพีทีประจวบแล้วครับวิรวุฒิวันนี้ก็ดวงกระเจริญศักดิ์ได้สนุกทุกจังหวะเลยนะครับวิรวุฒิทุ่มทุ่มมาสิโรธบอกไปโดนธีรพลออกยังเป็นพีทีประจวบได้ทุ่มอยู่แล้วครับท้ายครึ่งแรกเนี่ยมีอาการบาดเจ็บนะครับแต่ว่าก็ครึ่งหลังก็กลับมาเล่นได้เหมือนเดิมครับวีรบุตรบอลจังหวะนี้ก็ฟาวไปก่อนแล้วครับกริดพรมครับมาบอลขึ้นมาให้ออกข้างก็ให้ไม่ดีแล้วครับบอลออกไปเองเป็นบอลทุ่มของประจวบครับซีเกตจะเป็นคนทุ่มซีเกตทุ่มมากระโดนโหม่งสวนไปแล้วครับเป็นทุ่มอีกครั้งหนึ่งของประจวบครับให้มาคราวนี้เลาะเส้นไปบอลไม่ฟาวนะครับพิชาจะเล่นเองแต่ว่าเล่นยากแล้วครับบอลก็ออกข้างไปกินแดนมาเรื่อยๆครับประจวบสีเกตเล่นกับพานุวัฒน์ครับคืนกลับมาให้กับวันเฉลิมพานุวัฒน์เล่นกันอยู่ตรงนั้นใกล้ๆครับวันเฉลิมลุยขึ้นมามาริโญ่ให้มาพานุวัฒน์พานุวัฒน์จะลุยเองเจอสไลด์ดักไว้แล้วก็เสียบอลให้ทางสมุทรปราการแล้วครับที่พีระดลครับมานพพลธีระพลเปลี่ยนมาทางขวาแล้วครับจะขึ้นกันทางขวาที่พยองแลพยองแลมาริมเส้นให้กับเจริญศักดิ์ครับกลับไปพยองแลชยาวัฒน์ชยาวัฒน์ออกมาคิมพยองแลมองแล้วครับยังไม่เปิดลากลุยขึ้นมาก่อนยังม้วนกลับไปให้กับเจริญศักดิ์ครับเจริญศักดิ์ได้ต้องคืนกลับมาเซตกันที่จักรพันธ์แล้วครับพีระดลออกไปกริดผมครับกริดผมเปิดบอลมันลึกไปโดนมงดักไว้วันเฉลิมวีรวุฒิวีรวุฒิลุยขึ้นมาเองเล่นกับวันเฉลิมครับวันเฉลิมหมดขึ้นมาสุพจน์ยังดีดได้นะครับเอาละครับสีโรดสีโรดจะติดเครื่องนะครับสีโรดลุยขึ้นไปทางซ้ายสุพจน์แม่สุพจน์ทำทางไปให้สีโรดจะไปเนี่ยติดแต่ว่ายังเก็บได้ที่พานุวัฒน์นะครับพานุวัฒน์เจอลุม2บอลจังหวะนี้เป็นพีระดลครับตัดได้เอาแล้วให้มาตรงกลางนี่จักรพันธ์ต้องหวดเคลียร์ขึ้นมาก่อนบอลชยวัฒน์ไม่ถึงแล้วครับจะบ้านมาโดยทางขวาแล้วครับซิเกตให้มาลินโญ่ก็อย่างเร็วได้วันเฉลิมรัชพลมาถึงวิรวุฒิได้เติมเกมบ้างตักโด่งลึกไปแล้วครับลูกนี้คำพลคว้าสั้นๆนพพลขาไปเร็วไม่ได้ก็เส้นทางยาวไกลแล้วครับผู้เล่นของทางพิธีประจบวางกำลังกันขวางไม่หมดกำพลทบพลพิรดลไหลมาธีรพลคืนพิรดลซ้ายครับบอมาขึ้นที่คิมกิตพมข้างในไม่ถึงครับกะจะให้กับธีรพลทีนี้ประจวบบ้างอัดนันเลือกทางขวา
ดูจังหวะนี้ของทางเมารินโญ่อุสินทงไม่ขึ้นครับแต่แค่บอลทุ่มเท่านั้นไม่ฟาวนะครับจังหวะนี้เป็นซิเกขึ้นมาทุ่มแล้วครับเรียกให้เพื่อนเข้ามารับบอลแล้วครับซิเกสั้นมอริโญ่รัชพลย้อนมาบอกขึ้นที่วีลาวุฒเล็งให้สุพจน์ขึ้นมาอาวิรุธทางในมีบอลจังหวะที่จะเล่นกับบอลเลยโอกาสทองหลุดลอยแล้วครับทีนี้สุภการบ้างธีรพลขวาอาครับดูอีฟสั้นไกลๆนะมีแล้วอีฟสั้นเจอกับพิรุษยานเลี้ยงจี้บอลไม่เชื่องเหมือนกันกระชอกมาเหลือสักเติมแล้วโดนสีโรดล่ะครับเข้ามาโอ้โหล้มทับด้วยเมื่อเดียวไม่เท่าไหร่ก็ลงเพื่อนโดนทับเข้าไปนี่เป็นลูกฟรีคิกที่ทีมเยือนได้ล่ะครับคือรูปร่างเนี่ยต่างกันเลยนะครับไซส์เนี่ยต่างกันเลยครับแต่ความคล่องแคล่วเนี่ยฮะของเจริญศักดิ์แล้วไปทับตรงนี้ดูแล้วก็ไม่ได้ถมใส่ทั้งตัวนะครับครับยังช่องที่น้ำหนักลงไม่หมดเป็นลูกฟรีคิกลุ้นเอาประตูตีเสมอของสมุทรปราการล่ะครับโดยกิจพรมขวัญชัยเรียกกำแพงแค่2คนนะครับกิจพรมเปิดมาเสาแรกก็โดนซิโรดักไว้ได้รัชพลยังคือไม่ได้สาดตุ้มกับเจ้าสวนแบบไม่แม่นกับวีรวุฒิล่ะครับเสริมบทประการขึ้นต่อจะมาทุ่มของพี่เจริญศักดิ์ไม่ทุ่มให้จักรพันธุ์ทุ่มคือทศชัยก็ทำงานบ้านเหมือนกันไม่มีลูกฟรีคิกที่จะให้จักรพันธุ์ได้ยิงโดยตรงกันนะครับครับแปลว่าปีนี้ยังไม่แม่นเท่าเดิมใช่ครับไม่สามารถที่จะประมาทได้แล้วครับคิดพรมที่เร็วหาบอลถึงจักรพันธุ์ตักข้ามไปหาอิปสันบอลลงพื้นมาพิชายิงเลยครับไม่เข้ากรอบครับลูกยิงไกลของพิชาที่บอลเจาะเข้าไปไม่ได้ก็ต้องอาศัยการยิงไกลแบบนี้แหละครับแต่ว่าลูกยิงของพิชานี่ก็ยังไม่เข้าเป้าครับบอลคืนกลับมานะครับจากอิปสันแล้วก็ตัดสินใจที่จะยิงเลยครับขวัญชัยเปิดไม่ดีเท่าไหร่โอ้โหจริงๆที่อัดนันเนี่ยหลอกได้นะครับทำไมบอลหลุดมาถึงมอริโญ่มอริโญ่ไปไม่ได้เสียบอลครับดูว่าตัวการบอลถึงชัยวัฒน์ข้างในที่ผลมาแล้วชัยวัฒน์ให้ธีรพลกลายเป็นว่ารัชพลครับที่มาทำลายจังหวะได้ทันเสียแค่เตะมุมเท่านั้นโอ้โหลงมาช่วยเกมรับได้ดีเลยครับรัชพลจังหวะของชัยวัฒน์นะครับให้มานี่แล้วจะพลเนี่ยมาดักอยู่ตรงนั้นครับเคลียร์ออกหลังไปได้ลุ้นต่อของสมุทรปราการจากลูกเตะมุมจักรพันธ์ตักโด่งมาโดนโขกได้โดยพิริโพสิยานแถว2ผู้สินเป่าแล้วครับพิชาไปหนุนใส่มารินโญ่จังหวะจะขึ้นโมงนะครับพิชาเนี่ยไปหนุนก็เลยเสียฟาวไปครับวันชัยจะเป็นคนเปิดนะครับเปิดโด่งให้ไปแย่งกันโมงนั่นแหละครับบอลไปโดนแขนลูกนี้ไปโดนแขนของพิชาครับเสียฟรีคิกครับให้กับพีทีประจวบบอลเนี่ยมันตกแล้วมันไปโดนแขนพอดีนะครับชัดเจนครับลูกนี้จังหวะจะขึ้นโมงเนี่ยไม่โดนใครเลยครับบอลตกพื้นแล้วก็ไปโดนแขนของพิชาก็เป็นแฮนด์บอลเป็นฟรีคิกของเจ้าบ้านครับอย่างที่เรียนนะครับว่าฝั่งรุกเนี่ย
แฮนด์บอลเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะครับเลิฟระคิกของทางพีทีประจบโดยมอรินโญ่ส่วนฝ่ายรับเนี่ยก็ต้องดูว่าตามกติกาเดิมนะครับครับพิจารณาเป็นกรณีไปนะครับครับมอรินโญ่ลุ้นเอาประตูที่2ซัดเลยครับก็ถือว่าใกล้เคียงเหมือนกันยังโด่งอยู่ครับลูกยิงแต่น้ำหนักคือพลังได้เลยแหละครับถือว่ายิงได้มันเลยแหละครับลูกนี้ครับมอรินโญ่กดด้วยซ้ายครับบอลเนี่ยข้ามกำแพงมาแต่ว่าน้ำหนักมันแรงเกินไปครับมันข้ามคานโอ้แต่เป็นลูกที่ต้องบอกว่าก็ทำให้แฟนบอลได้ฮือฮากันบ้างแหละครับเพราะโอกาสยิงค่อนข้างน้อยนะครับทั้งสองทีมสุภการมาบอกยิบสั้นเชื่อมไม่ได้โดนดักไม่ได้ครับโดยบอลสุพจน์อ๋าครับสุพจน์มาได้ก็โดนกินพรมแล้วลูกนี้อ๋าสุพจน์โอ้โหกินพรมหนูสาพลาดให้แล้วตัวนี้ครับจังหวะอย่างนี้เจ็บด้วยครับคือจังหวะมาแล้วแต่ว่าก็ไปรีบเองนะครับแล้วยิงลูกนี้ต้องบอกว่าโอ้โหไม่ได้มีลุ้นอะไรเลยแหละครับจังหวะเนี่ยแต่บอลแรกเนี่ยเกือบจะดีครับเจอกริดพรมเนี่ยมาขวางไว้กริดพรมมันเสียหลักไปแล้วนะครับแล้วมีดูจังหวะนี้เนี่ยจะเจตนาคงจะกะจะยิงให้ข้ามพุทธศาสตร์ประตูแหละครับแต่ว่าไม่ได้ใกล้เคียงอะไรอ้าวแล้วตัดมาอีกทีนี่บอลมาหน้าประตูของประจวบแล้วครับสุพจน์ยังเจ็บอยู่นะครับเจ็บอยู่หน้าประตูของสมุทรปราการครับโอ้เดี๋ยวภาพตัดมาอีกทีนี่บอลไปนู่นแล้วครับไปหน้าประตูประจวบแล้วครับเกมภาพตัดมาเนี่ยเราก็ไม่เห็นนะครับว่าเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่เป็นยังไงทีมไม่แพ้มา3เกมแล้วนะครับพีทีประจวบของโค้ชวังเข้าไปชิงชนะเลิศในฟุตบอลถ้วยโตโยต้าลีกคัพด้วยนะครับมาดูกันอีกครั้งนึงครับจังหวะที่สุพจน์เจ็บคือจังหวะนี้มาเก็บได้แล้วแต่ว่ายิงนี่แล้วเจ็บไปด้วยครับอาจจะจังหวะที่พยายามชิปแล้วหัวเข่าบิดเองนะครับครับอย่างที่ชิปแล้วบิดหัวเข่าตัวเองก็เลยกลายเป็นว่าเกิดอาการนะครับสุพจน์สกุลชัยแสงโทโพละครับออกมาวอร์มอยู่ตรงนั้นสลันยูอินเตอร์ราชด้วยนะครับก็เป็นผู้เล่นสำรองของพีทีประจวบละครับมาอุ่นร่างกายรอไว้โค้ชวังวันนี้ถ้า3แต้มได้ก็บอกว่าหลุดบ่วงเลยก็ได้นะครับครับจาก28เป็น31เนี่ยจักรพันธ์ว่าเวลาพอมีสลับสุดปราการบอกไม่ไหนครับวิปัสยานโคกมาโคกมาเฉลิมวันเป็นตวันเฉลิมไปไม่ได้หลุดออกข้างเป็นบอลทุ่มของทางสุภการนะครับเมื่อสักครู่นี้ฝั่งสุภการในฟองว่าทัตเตอย่างเงี้ยโดนเหลืองนะครับกติกาใหม่เนี่ยใช่ครับรัชพลดักได้แล้วปล่อยยาขึ้นมาอุสินเหมือนจะปล่อยให้เปลี่ยนไปแล้วครับกำพลโดนซีโรดวางบนบังได้มิดเหมือนจะต้องดูเหมือนบอลคนโดนมีโดนบอลนะครับแต่ทั่วเป็นซีโรดหรือกำพลโดนบอลก่อนที่จะออกหรือมีโดนบอลหน่อยแล้วครับซึ่งที่เราฟ้องว่ากำพลโดนบอลแต่ว่าไม่ได้นะครับครับนี้นพพลเปิดยาวมาข้ามติดวิรวุฒิขอทิ้งไปได้บอลทุ่มของสมุทรปราการแล้วครับพีระดลทางซ้ายไม่เปิดสั้นๆธีรพลมาที่คิมแล้วครับโค้ชวังก็พยายามที่จะรักษาสกอร์ให้อย่างเหนียวแน่นนะครับนัดที่แล้วก็เฉือนประตูเดียวนะครับลูกนี้ดูจังหวะเปิดมาแก้ไขทางอัดนันแล้วครับเข้าซองครึ่งชั่วโมงสุดท้ายแล้วครับสกอร์ยัง 1-0 เหมือนเดิมไม่ไหวครับสุพจน์ไม่น่าไหวแล้วครับมีอาการเจ็บบริเวณที่เข่านะครับ
สุพจน์จดจำครับถูกถอดออกนะครับแล้วเป็นนมรธรรมนามครับเปลี่ยนตัวลงไปแทนในนาทีที่60เปลี่ยนตัวคนแรกของพีทีประจวบวันนี้นี่มีโอกาสที่จะยิงประตูอยู่บ้างเหมือนกันแต่ว่าก็ทำไม่ได้นะครับนาทีแล้วนี่ยิงประตูชัยครับสุพจน์จังหวะที่ทำให้ทีมได้จุดโทษด้วยนะครับในเกมนี้ของสุพจน์จดจำก็เป็นประตูนำ 1-0 นั่นแหละครับที่เกิดขึ้นในครึ่งแรกของพีทีประจวบครับอมรครับลงไปแล้วครับไปแทนสุพจน์มีร่วงไป1แล้วครับเป็นมาริโย่ที่อย่างนี้พิชาไปทำฟาวล์เป็นลูกฟรีคิกของพิธีประจวบนะครับจังหวะไปกระแทกก่อนจะเล่นบอลแล้วครับเจอกันบ่อยนะครับคู่นี้มาริโย่กับพิชาครับบอกเจ้าบ้านฟิลิปโปสิยานดึงว่าหลอกเชียวัตรรัชพลไหลมาวีรบุตรได้ช่องแล้วครับกับอมรลูกนี้อมรจ่ายพลาดครับดักได้อย่างนี้ชัยวัฒน์ได้ฟาวฟิลิปสิยานไปฟาวแล้วครับเหมือนลดการดุไปเยอะนะครับฟิลิปสิยานไม่เหมือนก่อนหน้านี้ครับเรื่องการดุน้องๆตุนเยอะเสียเมื่อก่อนลูกนี้ก็ไปหัวจริงแหละครับตอนแรกเหมือนจะไปได้แล้วก็ไปต่อไม่ไหวครับชัยวัฒน์อยู่ที่รูปเป็นจักรพันธ์กับพีระดลนะครับเล่นสั้นไปขึ้นซ้ายกิตพรมต้องชมการแก้เกมในครึ่งหลังโคตรสว่างนะครับบอลที่วูบวาบของสุภการที่เริ่มที่จะเร่งในท้ายครึ่งแรกดูหายไปเลยครับเจริญศักดิ์ย้อนมาคิมยองแลยังขึ้นไม่ได้ครับมาใหม่ขวาใหม่เจริญศักดิ์เล็งไม่เปิดไอคิมพาลุยเองครับลุยออกมาพีระดลได้ฟาวเอาครับเที่ยวนี้ระยะยิงโดยตรงได้มาดูว่าจะเล่นอย่างนั้นหรือไม่ของทางสมุทรปราการเป็นวันเฉลิมนะครับที่ไปตัดเกมครับไปฟาวพีระดลกระแทกเต็มๆแล้วครับระยะนี้หวังผลได้เลยนะครับจักรพันธ์ครับจะเป็นคนเล่นฟรีคิกฤดูกาลนี้ก็ยังไม่มีสกอร์นะครับจักรพันธ์ครับดูมุมอย่างนี้ด้วยเท้าขวาของเขาน่าจะเปิดหรือไม่นะครับมองเพื่อนทางซ้ายมือแล้วยิงครับหลอกยิงเสาแรกว้าโอ้โหดีที่ขวัญชัยเนี่ยไหวตัวทันครับโอ้โหหลอกยิงเลยครับแต่ว่าบอลเนี่ยมันไม่แรงเท่าไหร่ด้วยนะครับขวัญชัยก็เลยมาทันนี่ฮะหลอกด้วยสายตาด้วยครับแล้วยิงเนี่ยอ้อมกำแพงมาที่เสาแรกครับขวัญชัยนี่ยังมาทันครับบอลมันตกพื้นก่อนครับมาลูกเตะมุมจักรพันธ์เลยครับทางเสา2 6ยกตั้งมาอมรดักได้อมรให้จังหวะสวนครับดูว่าทางขวามอรินโญ่ข้างในไปกันเยอะแล้วสายก้อยลูกนี้อมรแซงดึงของทางนพพลมาครับผู้สินไม่ว่าอะไรโอ้จังหวะแรกที่ดึงไปแล้วนี่ที่จริงผู้สินไม่ได้ให้อะไรครับอาจจะสวนข้างทางประการบ้างชัยวัฒน์ใช่โอ้โหจังหวะนี้ดึงหลอกได้อาชวัตรกระชากแล้วซัดตรงตัวขวัญชัยว่าต้องดูจังหวะที่อมรโดนดึงแล้วสิงปล่อยต่อนะครับ
้องตรงนี้ก่อนเป็นจังหวะของชัยวัฒน์ก่อนนะครับโอ้โหฟิลิปโพสยานพุ่งมาเสียบนี่น่ากลัวเลยครับจังหวะชัยวัฒน์ยิงแต่บอลมันเบาไปแล้วครับแล้วก็ไปตรงตัวด้วยดูจังหวะนี้ครับไปดึงควรจะฟาวล์ได้ถ้าเกิดถ้าปล่อยต่อแล้วไม่ได้เปรียบใช่ครับแต่อมรก็ไปฝืนเนี่ยนะครับไม่พูดสินคืออาจจะปล่อยไม่ได้เปรียบเพราะไม่ได้เปล่าให้ได้แต่ไม่เป่าเนี่ยครับแล้วโอ้โหกลายเป็นว่าพี่จบเองก็เสียผลประโยชน์ไปเลยครับวันเฉลิมอมรไหลต่อครับดูว่าวีรวุฒิขนายย้อนมาติดจักรพันธ์ซะก่อนแล้วทีนี้มาดูว่าจังหวะสวนของพีระดอนซ้ายไม่มีมันเฉลิมมาแซะจะไปได้ให้แล้วธีรพลรัชพลไอ้แซะลูกนี้ผู้สินทันหรือไม่นะครับโอ้ให้ใบเหลืองแก่รัชพลลูกนี้ก็เต็มๆแล้วครับยังไงก็ต้องเป็นใบเหลืองแล้วครับของรัชพลนาวโนครับใบเหลืองที่4ด้วยนะครับเกมหน้าจะติดโทษแบนครับเตะลูกนี้นี่เข้าตรงวางขาเลยแหละครับรัชพลว่าพามากใช่ครับนัดต่อไปจะเล่นในบ้านเจอกับเชียงใหม่จะลงเล่นไม่ได้นะครับรัชพลสะสมใบเหลืองครบ4ใบบอลอยู่ที่อิปซันกิจพรมฐานนะครับเปิดมาบอลมันย้อนหลังก็โดนเคลียร์ได้โดยอัดนันแล้วหรือว่าพนุวัฒน์ข้างหน้าไปแล้วครับพนุวัฒน์ไหลมาดูโอซิโรตีวงโอ้โหโอ้พี่ชาเหลืองครับพี่ชาจังหวะนี้ชัดเจนแล้วครับพี่ชาเข้ามาฟาวแล้วก็เจ็บไปด้วยครับซิโรดจังหวะฟาวลูกนี้นี่อันตรายเลยครับบอลเลี้ยงตัดเข้ามาแล้วพุ่งเนี่ยไม่โดนบอลเลยครับเสียบตัดเกมเลยครับพี่ชาใบเหลืองแรกของเขานะครับก่อนหน้านี้นี่โดนใบแดงเลยครับยังไม่โดนใบเหลืองสีโรดยังเจ็บอยู่ช่วงหลังๆก็ได้รับโอกาสลงสนามอย่างสม่ำเสมอนะครับสีโรดจัดทองโค้ชวังก็ส่งลงเล่นตลอดก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าปีที่แล้วเนี่ยใช้แนวรุกเป็นต่างชาติเป็นคู่ต่างชาติแต่ว่าปีนี้เนี่ยต้องใช้ผู้เล่นแนวรุกเป็นคนไทยนะครับมีคนนี้อีกคนครับชองฟิลิปเมนดี้ครับต้องดูว่าจะถูกส่งลงมาตอนไหนนี่ก็เสริมทัพมาในช่วงเลขที่2นัดต่อไปในพีทีประจวบก็ยังเล่นในบ้านนะครับเจอกับเชียงใหม่ก็เป็นทีมในกลุ่มท้ายตารางด้วยกันนะฮะพยายามมาขอฟิลิปโพสิยานศิโรดพักอย่าวันนี้ครับเขาทางเจริญศักดิ์ธีรพลเจอกับอมรแล้วศิโรดดุดตัวแรกไม่โดนบอลได้ฟ้าครับสิมองว่าจังหวะนี้ศิโรดโดนหนุนเจ็บไปก็กลับมาเล่นได้แล้วครับศิโรดแข็งแรงอยู่แล้วครับรูปร่างแข็งแกร่งครับพานุวัฒน์จะเป็นคนเปิดแล้วครับลูกฟรีคิกพานุวัฒน์ครับดูว่าเลือกเปิดไม่หาอัดนันแต่ว่ากำพลมาคว้าได้หาเป้าหมายข้างหน้าเห็นแล้วครับเราจะแม่นหรือไม่ไม่แม่นโดนดักไม่ได้แต่ก็ยังได้ทุ่มอยู่ครับพิชาจะทุ่มพยายามเร่งของทางสมุทรปราการนะครับกิจพรมส่วนประจวบเองก็ต้องการสวนกลับแล้วเอาประตูที่2เพื่อดับแรงขึ้นให้ได้คิมฮิมยองแลเรียดมาบอกจังหวะเด็ดสวยครับเจริญศักดิ์เติมอมรมาพัวพันเปิดไม่ได้ตัวนี้วีรวุฒิหลุดน่าจะหลุดออกหลังนะครับโอ้ได้อมรมาช่วยในพื้นที่ตรงนี้ทำให้งานวีรวุฒิดูก็เบาแรงไปเลยนะครับครับ
เดี๋ยวว่าลูกนี้เนี่ยเคลียร์ออกหลังเอาชัวร์ไปก่อนนะครับลูกเตะมุมนั้นมาถามเลย ลูกเตะมุมลูกที่4ของสมุทรปราการแล้วนะครับคืออันนั้นเห็นว่าจังหวะอย่างนี้มันน่าที่จะ ไม่ต้องขนาดนั้นไม่ต้องเสียเตะมุมก็ได้ ครับลูกเตะมุมลุ้นของสมุทรปราการโดยกิจพรมโค้งมาเข้ามากลางขึ้นได้ของชัยวัฒน์แต่ว่ากดไม่ลงครับยังตีเสมอไม่ได้ถือว่าครึ่งหลังนี่โอกาสของสมุทรปราการเนี่ยเยอะกว่าครึ่งแรกนะครับบอลเตะมุมครับเปิดโค้งไปนี่ได้โมงเลยนะครับแต่ว่าก็โดนประกบอยู่ครับราชพลประกบอยู่ก็เลยโมงข้ามคานไปครับชัยวัฒน์บ่อเปิดจากประตูโดยขวัญชัยเปิดโด่งมาติดนพพลหลุดออกข้างบ่อทุ่มของพิธีประจวบวีรวุฒิทุ่มแล้วครับสั้นๆเหมือนกับอมรพลิกได้หนีเจริญศักดิ์แล้วสั้นๆพันวัฒน์ขึ้นมาอมรไม่เข้าใจจังหวะสีบอลพิชาจะสวนเร็วก็ยังไม่ทะลุเหมือนกันครับประจบเป็นกระชกอันเคลียร์แล้วสีเกตหัวโด่งเลยครับสีโรดโอ้โหว่าจังหวะเจอคิมเหมือนจะมีมือช่วยทุกสีไม่ได้เห็นนะครับจังหวะที่สีโรดมาเบียดเนี่ยมีแฮนด์ออฟคิมถามเลยครับว่าทำไมถึงไม่ได้ฟาวคิมทุ่มมาแต่ควันเป็นลูกนี้โดนบีบบอลโด่งไม่ออกครับยังไม่ออกพีรวุฒิมารัชพลคืนวีรวุฒิไปถึงวันเฉลิมพื้นที่ตรงนี้รัชพลต้องเข้าช้าวุฒิสินเหลือบไม่เป่าครับเล่นเดินต่อบอลขวาซิกเกตเติมมาเติมถึงจะหลอกพี่ช้าได้แล้วเปิดด้วยซ้ายมันปลิ้นเนื้อไม่แม่นมันติดจักรพันธ์ดูว่าสุภาการจะสวนบอลมาเก็บไม่ได้ข้างหน้ายังเก็บไม่ได้เป็นโฟสิยานได้แล้วครับเป็นโฟสิยานไปขึ้นที่วันเฉลิมซิกเก็ตพันวัดขึ้นมาข้างในรัชพลมาประคองแล้วครับฟิลิปโฟสิยานวีรวุฒิสั้นๆครับดูอมรเข้าข้างในโอ้โหชัยวัฒน์ยอบอลเนี่ยช้าไปเยอะแล้วครับเสียลูกฟรีคิกโดยใช่เหตุจังหวะเนี่ยมันปาบอลไปก่อนคือไปก่อนเยอะแล้วนะครับไปตัดอมรลูกนี้ก็ฟาวชัดเจนแล้วครับอมรลงมาก็เก็บบอลไปกับบอลได้ดีนะครับครับปั่นป่วนแนวรับของสมุทรปราการได้ดีทีเดียวครับลูกนี้ก็ทำให้ทีมได้ฟรีคิกด้วยครับลุ้นเอาประตูที่สองลูกทีมของโคชวังมาลินโญ่จะเป็นคนเล่นเหรอครับมาลินโญ่เปิดไปหาโอ้โหมาทั้งอัดนันทั้งพนุวัฒน์แต่บอลมันแรงไปครับโอ้นี่สูตรมาได้แต่น้ำหนักบอลพลาดเองนะครับล้นเกินไปครับเป็นสูตรเขาทำสวยแล้วนะครับแต่ว่าน้ำหนักมันเกินไปเลยไม่ได้บอลมาใหม่ครับสมุทรปราการเอาบอลมาเล่นเลยครับนพพลมาหิมจองแรครับเคาะบอลกันอยู่ในแดนแล้วครับยังขึ้นไม่ได้กริดผมให้มาธีรพลโอ้แทบจะหายจากเกมไปเลยครับครึ่งหลังกริดผมให้ขึ้นไปลูกนี้แย่งกันโมงเป็นบอลทุ่มของสมุทรปราการนพพลปีระดนครับปีระดนจะไปขวายังไม่ไปยังมองอยู่เลือก2ทางให้กับนพพลนพพลเล่นกับพยองแลครับมานพพลคืนกลับมาใหม่เชียวัฒน์คิมยองแลเสริญศักดิ์ให้ไปติดอมรครับเป็นบอลทุ่มครับทุ่มมาที่นพพล
จักรพันธ์ออกซ้ายทำชิงกันอยู่ตรงนั้นครับอิปสันอิปสันจะให้มาลูกนี้เสียบอลไปแล้วครับรัชพลตัดได้มาริโยรัชพลมาริโยมาริโยออกให้แม่จะให้กับซิโร่แหละครับซิโร่จะทำทางไปแต่ว่าไปคนละช่องครับบอลไปถึงกำพลกำพลก็เล่นเร็วให้กับคิมพยองแลมาอนุพลให้ออกบอลที่พีระดลครับพีระดลให้มาลูกนี้บอลมันลึกไปแล้วครับเสียบอลไปอีกประจวบตัดได้จะโต้ขึ้นมาบอลเฉลิมบอลเฉลิมให้ขวางมาลูกนี้แต่ว่าแม่ซีโร่ไม่ไปนะครับบอลมันลึกไปด้วยครับนพพลมาสิบห้านาทีสุดท้ายแล้วครับบอลของพีระจูอามีเจ็บประธานจิพุสินไม่ได้มองครับโอ้โหเมื่อสักครู่นี้ว่าพุสินไม่เห็นมองตามบอลข้างหลังก็มีเกี่ยวกันต้องหยุดเกมดูอาการนะครับบอลเฉลิมยังเจ็บอยู่ส่วนสมุทรปราการหกเข่าขวาแล้วดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับธีรพลโอ้โหเข่าปะทะกันครับเข่าบวกกันเลยครับธีรพลกับบอลเฉลิมดูว่าธีรพลเดินในมุมที่บางกว่านะครับครับมันเฉลิมนี่เจ็บมากกว่าไปชนกันเข่าชนกันพอดีเลยครับธีรพลเนี่ยลุกขึ้นมาได้แล้วนะครับแต่มันเฉลิมยังเจ็บอยู่ประจวบเปลี่ยนผู้เล่นไป1คนแล้วนะครับส่วนสมุทรปราการเนี่ยยังไม่มีการขยับเลยครับนี่ครับทัศยะมุรุยามะมาติวนพพลมาริโยตึงเลยครับโอ้ต้นขาของทางมาริโยขาแล้วครับช่องฟิลิปปินส์ครับโค้ชวางในติวแผนให้แล้ววันนี้โดดเด่นออกกล้องบ่อยครับเสื้อขาวลุกขึ้นมาไหวแล้วนะครับแต่ว่าจะเล่นต่อไหวหรือเปล่าวันเฉลิมช่องฟิลิปปินส์กำลังจะถูกส่งลงมาแล้วครับการเปลี่ยนผู้เล่นคนที่2ของเจ้าบ้านนะครับจะเปลี่ยนเอามาริโยออกนะครับมาริโยเองก็สภาพตึงๆเหมือนกันครับเนี่ยแหละครับเดินกระโปกกระเพกออกไปแล้วครับมาริโยครับถูกถอดออกแล้วก็เป็นชองฟิลิปเมนดี้ที่ลงไปแทนนะครับเปลี่ยนผู้เล่นคนที่2ของพีทีประจวบครับเก็บเดินต่อแล้วครับบอของสูตรประการเป็นเหลี่ยมบังบอลของรัชพลครับจังหวะนี้แต่ว่าก็ไปอัดกับชัยวัฒน์เนี่ยชัยวัฒน์เป็นคนฟาวครับนี่ฮะเหมือนวิ่งเข้าชนแล้วครับบอลตัดมาก็ออกข้างไปเป็นบอลทุ่มของสมุทรปราการไปเสียบอลกันเองครับผู้เล่นของสมุทรปราการคิมบยองแลบอลทุ่มของพิธีจบด้วยอมรไอ้วีรวุฒิล่ะครับวีรวุฒิเข้าในพนุวัฒน์เล่น1 2กันไม่ได้ช่องเสียบอลไอ้กับทางสุดปราการนพพลจ่ายลูกนี้ก็เสียบอลให้กับวีรวุฒิล่ะครับวีรพลสุยานคืนวีรวุฒิสั้นๆรัชพลอมรทางขวาพื้นที่โล่งมากนะครับมาลุมทางซ้ายเนี่ยซ้ายอมรทิ้งที่ว่างให้วีรวุฒิเติมทันนะครับวีรวุฒิเจอกับเจริญศักดิ์ยังครองบอลได้ไม่มีเพื่อนมาเติมไม่มีใครมาช่วยวีรวุฒิก็ทำหลุดออกหลังไปแล้วครับหลอกไปหลอกมาหลอกตัวเองเลยครับลูกนี้ บอลออกหลังไปครับวีรวุฒิเนี่ยดูจังหวะเดี๋ยวสปีดไปถึงทันแล้วนะครับแต่ว่าทำอะไรไม่ได้ครับและจะจังหวะเต็บหลอกเจริญศักดิ์แล้วก็ทำบอลลั่นออกหลังไปเองครับเอามาใหม่ครับชองฟิลิปปินส์เปิดลูกนี้บอลเข
เข้ายิงลูกนี้เป็น 2-0 เลยครับโอ้โหบอลตัดกลับมานาทีที่80ครับศิโรจน์ฉัตรทองครับทำประตูที่2ของเขาในฤดูกาลนี้นะครับให้กับพีทีประจวบหนีห่างเป็น 2-0 ครับโอ้บอลชองฟิลิปปินี่ลงมานี่ได้แอสซิสต์เลยครับกองเชียร์ต่อพิฆาตก็ได้เฮนะครับสกอร์เท่ากับฤดูกาลที่แล้วเลยนะครับตอนนี้ประจวบนำ 2-0 บอลจากทางด้านขวาแล้วครับเปิดข้ามมาแล้วสีโรดแปะลูกนี้นี่บอลมันสวนตัวของกำพลนะครับอาจจะไม่แรงครับแต่ว่าเป็นประตูครับว่าเรียกว่าตบเข้าในนะครับทางสีโรดแต่โอ้โหบอลมันไซตกลงพื้นสกูเข้าประตูอย่างสวยๆครับเนี่ยครับเนี่ยครับกำพลถล่มไปแล้วนะครับเจอตบย้อนกลับมาก็เป็นลูกยิงของสีโรดครับอย่างเหนือชั้นครับสีโรดก็ทีนี้ฝั่งของประการไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับ10นาทีสุดท้ายนะครับแหมนำอยู่2ประตูครับมีล้ำหน้าไปแล้วก่อนบอกว่าประตูที่2เกมนี้ก็เป็นประตูที่บอกความมาเป็นไปของทางเกมได้นะครับฝั่งประการพยายามเร่งเพื่อจะตีเสมอแต่ก็ไม่ได้กลายเป็นว่าประจวบฝ่ายได้มาก่อนล้ำแล้วครับตั้งแต่จังหวะแรกที่อิบซันเมโลทำทางมานี่บอลออกมาติดจักรพันธ์แต่ว่า2มาเฉลิมเก็บได้เล่นกับซิโรดย้อนมาซิเกตครับซิเกตลุยข้ามมาหาอมรได้นะครับดูอมรกระชากหาช่องไหลมาแถว2รัชพลไม่ยิงโอ้โหวิรุฒว่ารัชพลโอ้โหลูกนี้ตัวว่าถ้า 3-0 นี่ดับความหวังของประการได้ถ้าเมื่อไม่เป็นอย่างนี้ยังมีเวลาครับชัยวัฒน์ให้อิบสันบอลถึงแล้วครับอิบสันเมโล8นาทีสุดท้ายอิบสันปัดติดบล็อกบอลหลุดมาฟิลิปปัสยานเก็บได้ฟิลิปปัสยานเล่นเองครับไหลมาสิโรดเลี้ยงจังหวะกระชากขณะเจอเข้าด้านหลังโอ้โหนบพลล่ะครับมาฟาวจังหวะกำลังจะติดเครื่องของซิโรดแล้วนะครับนพพลมาตัดฟาวก่อนหลบมา1ครับแต่ว่าด่าน2นี่เจอนพพลวิ่งเข้ามาชนเลยเป็นลูกฟรีคิกของพิธีประจวบนะครับเจ้าบ้านจะขยับคนที่3เลยใช่ครับสุพจน์นิรวงครับน่าจะแทนวันเฉลิมแล้วครับเพราะว่าวันเฉลิมเองก็สภาพไม่ค่อยดีแล้วครับกระโปกกระเพกนี่ครับวันเฉลิมยิ่งยงครับถูกถอดออกแล้วเป็นสุพจน์นิรวงลงมาแทนนะฮะเปลี่ยนผู้เล่นคนสุดท้ายของพีทีประจวบรัชพลเนี่ยปอกแขนกับทันทีมาให้ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะไปให้น่าจะไปให้สมภพใส่นะครับใช่ครับแต่ว่าฝั่งทีมเยือนนี่ยังไม่เปลี่ยนตัวเลยนะครับ83นาที84นาทีแล้วครับ จริงก็ออกตรงไหนก็ได้ที่ใกล้สุด แหมภาพ เราไม่เห็นมุมเลยฮะว่าอยู่ตรงไหนทีมเดียวจะไม่เปลี่ยนเลยนะครับใช่ครับยังไม่เปลี่ยนเลยมุริยามะนั่นหมายถึงว่านักเตะตัว2เขาเนี่ยคือทดแทนแทบไม่ได้นะครับแบบนี้ไม่มีตัวที่มันยกระดับเกมได้บอลหลุดมาอ้าวครับได้เตะมุมดูซิเกตพอมีซิโร่เป็นรถถังช่วยไถให้นี่เขาก็เติมขึ้นมาแบบสนุกมากครึ่งแรกนะครับทางขวาของทางพีทีประจวบนี่เพิ่งจะได้เตะมุมนะครับเนี่ยพีทีประจวบในครึ่งหลังลุ้นประตูที่3เพื่อปิดเกมนี้แหละครับของทางพีทีประจวบเป็นวีรวุฒิจะเปิดแล้วครับ
ตักย้อนมาเสาแรกติดจักรพันธ์แถว2ทีโดนดีมาอาลัวจะสวนพิชาข้างหน้ามีไอ้เจริญศักดิ์ข้างในมาแล้วครับเจริญศักดิ์ไหลจะลังไปนิดนึงยังได้ที่ธีรพลเพียรดนลูกนี้โอ้โหโดนเกี่ยวทั้งโปซิยานทั้งอมรแล้วครับไปงัดเลยแหละครับลูกนี้ครับฟิลิปโปซิยานนี่ดุแล้วเที่ยวนี้ดุแล้วครับนั่นน่ะดิตอนแรกเหมือนจะไม่ดุคือคงจะบอกว่าเพื่อนไปเสียบอลข้างบนนะครับครับก็เลยจะโดนสวนมาเลิกฟรีคิกจักรพันธ์เล็งเหลี่ยมแล้วครับมีกิจพรมด้วยลุ้นประตูตีแขกโดยจักรพันธ์แก้วจักรพันธ์เป็นสุวรรณครับลูกนี้ต้องโอ้โหโอ้ขวัญชัยเกือบไปแล้วครับยังดีที่มันตามมาแก้ไขได้จิรันศักดิ์แต่รุมอยู่2เลยครับเสียบอลให้กับศิโรจน์โอ้โหสิรถบังนี่จันทร์ศักดิ์เข้าไม่ได้แล้วสิรถพาลุยมาปั๊มกันกระชอกมาพันธุวัฒน์สิรถขอแล้วให้ครับมาดูเหลี่ยมนี้โอ้โหสิรถฟาวแล้วครับไอ้ฟาวใส่ทางจักรพันธ์โอ้โหรถถังรถถังจริงๆรถถังครับจริงๆสิรถโอ้โหปอยามาเดี๋ยวดูจังหวะรัชพลเอาละครับเมนดี้สิรถเข้ามารอข้างในแล้วสิรถไปเกี่ยวขาเขาบอลมาถึงอมรบังหาช่องยิงไม่ได้ทำลั่นไปเองครับอมรไม่ได้ลุ้นอะไรดูจังหวะที่ขวัญชัยเกือบจะถูกตีไข่แตกนะครับดูว่าเกิดอะไรขึ้นว่าดูครับบอลของจักรพันธ์นี่ปัดแล้วตะอุ่งคือก็รับไม่ได้นะครับต้องตบย้อนมาดีที่ไม่มีตัวซ้ำตรงนั้นครับดูขวัญชัยก็รู้ว่าจะเข้าข้ามเส้นประตูแล้วล่ะครับยังดีว่ามีอัดนานอยู่ตรงนั้นก็เตะเคลียร์ออกไปได้เป็นวันที่จักรพันธ์ฟรีคิกเข้ากรอบนะครับครับแต่ยังเอาชนะขวัญชัยยังไม่ได้ตรงนี้ใกล้เคียงมากยิ่งขึ้นแต่ก็ยัง 2-0 อยู่จักรพันธ์ไหลมาชัยวัฒน์บอลทางซ้ายวิชาถึงอิปซันวันนี้เงียบครับอิปซันมิโลครึ่งหลังนี่แทบไม่มีบทบาทเลยครับวันชัยยังคลีนชีทอยู่แล้วครับบอลทุ่มของพีทีประจวบสี่รอดไอ้ฟาวกิจพรมแล้วครับจาก28กำลังจะเป็น31โอ้เบาวงเลยนะครับของพิธีประจวบกับการต้องหนักใจเรื่องต้องลุ้นหนีกันตกชั้นเนี่ยจริญศักดิ์ไหลมาโดนดักได้โดยวีรวุฒิครับทางซ้ายอมรไปวีรวุฒิให้อมรทั้งย้อนโดนไล่โดยคิมพันวัฒน์มาถึงวีรวุฒิครับเดินหน้ากันใหม่ข้างในเมนดี้ตัว2มีเป็นมาของทางอมรก็โดนเกี่ยวซิไม่ว่าอะไรอมรผู้สิปล่อยต่อครับอิบซาเมโลจะสวนบ้างพีระดนเลือกไอ้สายให้กับธีรพลโดนซิเกตตามปิดพื้นที่อยู่ครับวนมานพพลนพพลลุยมาคนเดียวลูกนี้รู้สึกว่าไม่ฟาวก็ดูว่าพันธุวัฒน์ไอ้สิโรจน์คลองบอยาวไปแล้วครับสิโรจน์พิชาบอเอาชาวสิโรจน์ครับสิโรจน์วันนี้คึกแล้วครับรัชพลจันทร์ศักดิ์ไล่มาหยิบสั้นเปิดกระชอกมาพี่ระดนเมนดี้มาเบ
รับไม่ได้ครับปั๊มแล้วย้อนหลังมาให้กับวีรวุฒิวีรวุฒิแมนกับรัชพลตัว2สิโรดโอ้โหลูกนี้คิมุซิวะไม่ฟาวเอาครับดูพันธุวัฒน์ครึ่งหลอกไม่ฟาวเหมือนกันเจริญศักดิ์เก็บได้เอาละครับดูบอลของทางสุภาการนพพลถึงชัยวัฒน์งัดมาติดฟิลิปโปซิยานแต่ว่าจังหวะของทางชัยวัฒน์โดนอัดนันเข้าช้าอัดนันฟาวเป็นจังหวะที่ลุยกันขึ้นมานะครับนี่ไปเตะข้างหลังนะครับทดเวลา4นาทีครับมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งเลยครับฟรีคิกของสมุทรปราการครับดูว่าเที่ยวที่3จักรพันธ์จะทำอะไรขวัญชัยได้หรือไม่นะครับครั้งแรกก็ได้ลุ้นครั้งที่2ได้ลุ้นมากยิ่งขึ้นมาดูครั้งที่3จักรพันธ์ไพสุวรรณอาจจะหลอกเปิดหรือว่าจะยิงโดยตรงครับหรือว่าด้วยขวายิงโดยตรงครับก็ยังกินขวัญชัยไม่ได้มุมเดิมหมดครับมุมขวามือคนยิงทั้ง3ลูกเดี๋ยวลูกนี้ขวัญชัยทุบได้มันลูกแรกเลยครับบอทุ่มใช่พี่ชาทุ่มมาทุ่มมาเป็นวีรวุฒิเคลียร์ได้เคลียร์มาทางของคิมนพพลย้อนมาให้กับพีระดลนะครับพีระดลขวายันสักอาก็ทั้งเสาสองมีมาแล้วแต่อันนั้นเสยไว้ได้สวยบ้างเขาทางกิจพรมพิชามาตั้งที่นพพลซัดไกลเลยครับไม่มีรุ้นอะไรครับลูกนี้ลูกยิงของนพพลพลคำนะฮะสมุทรปราการนี่วันนี้นี่ดูแล้วก็โอกาสมีแต้มก็น่าจะน้อยแล้วครับดูลูกยิงของจักรพันธ์ครับบอลมันโค้งแล้วครับแต่ว่าเอาชนะขวัญชัยไม่ได้นัดต่อไปก็จะเจองานหนักด้วยนะครับสมุทรปราการกลับไปเล่นในบ้านจะเจอกับทูแบงคอกยูไนเต็ดนะครับวันที่14กันยายนครับคือพักเบรกให้ทีมชาตินะครับพอดวงมาลงพื้นเข้าทางของสิโรจน์สิโรจน์คลองบอลแล้วครับ เข้ามุมดูนพพลบอกว่าจะไปไหน พีระดลบอลหลุดไปถึงธีรพลครับธีรพลอิบสั้นทำทางอยู่โดนเหนียวก็โดยสมภพลูกฟรีคิกของสมุทรปราการนะครับวันนี้นี่ไม่เปลี่ยนตัวผู้เล่นเลยนะครับทัศยามุริยามานะครับพิชาโนพลถึงจักรพันธ์ครับเล็งแล้วโค้งลึกไปแล้วครับหลุดออกหลังเปิดจากประตูของทางพีทีประจวบแล้วครับเหลืออีกไม่ถึงนาทีแล้วครับไม่น่าจะมีปัญหาแล้วครับพีทีประจวบกำลังจะเก็บชัยชนะนัดที่2ติดต่อกันนะครับหลังจากที่ฟอร์มฝืดมาหลายเกมเลข2นี่เล่นมา8นัดแรกเนี่ยไม่ชนะเลยครับแต่ว่านี่กำลังจะชนะเป็นเกมที่2ในเลขที่2นะครับบอลเปิดมาลูกนี้ก็ไม่มีอะไรอีกครับในช่วงท้ายอากุศินมองนาฬิกาแล้วกิจพรมวิชาผมจะปล่อยต่อครับจังหวะลุยมาลูกนี้เป็นบอลได้ฟาวของสมุทรปราการซิกเก็ตไปตัดเกมแล้วครับเป็นโอกาสลุ้นน่าจะจังหวะสุดท้ายแหละครับพอทดเวลานะ4นาทีแล้วนะครับเล่นซ้ำไปแล้วพี่ดลแล้วก็จบเกมเป็นว่าพีทีประจวบทำได้ครับเอาชนะไปได้2ประตูต่อ0นะครับครึ่งแรกครับได้ประตูจากจุดโทษของมาลินโยนะครับนาที45ครับครึ่งหลังมาได้อีก1ประตูจากซีโรชัดทองนาทีที่80นะครับจบเกมพีทีประจวบชนะไป 2-0 นะครับเก็บเพิ่มเป็น31คะแนนครับชนะ2นัดติดต่อกันครับ
วันนี้เรา2คนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ